อย่างที่บอกไปว่าในทางทฤษฎีถ้าเราพูดถึงทางทฤษฎีคุณผู้ชมแมนยูไนเต็ดเองก็ยังมีหวังที่จะคว้าโควต้าไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันอยู่แต่ก็ต้องไปถามว่าไอ้4เกมที่เหลือเนี่ยตัวของผู้จัดการทีมอย่างราฟรังนิกเองเนี่ยเขามองว่ามันเป็นไปได้ไหมเราก็คาดหวังว่าเขาน่าจะตอบว่าเฮ้ยมันยังมีหวังมันยังมีปาฏิหาริย์คือเอางี้ถ้าสมมติว่าเป็นทูเคิลเป็นคล็อปเป็นเป๊ปส่วนใหญ่จะได้พลังแบบนี้ถูกต้องแต่รังนิกบอกว่าไม่เหลืออะไรให้รู้แล้วปาฏิหาริย์มันน่าจะเกิดขึ้นยากแล้วแหละอ่ะมันก็แน่นอนค่ะว่าความมั่นใจเนี่ยมันไม่ได้หายไปแค่นักเตะคุณผู้ชมหลังจากจบเกมเมื่อคืนนี้นะคะตัวของราฟรังนิกเองเขาก็ยอมรับตรงๆนะว่าในความเป็นจริงอ่ะไม่ต้องพูดถึงทฤษฎีเลยนะมันไม่มีโอกาสเหลือแล้วที่แมนยูไนเต็ดจะได้ลุ้นท็อป4นะคะเขาพูดแบบนี้ค่ะว่าผมคิดว่าเราแสดงให้เห็นฟอร์มที่พัฒนาขึ้นแต่ท้ายที่สุดผลการแข่งขันมันน่าผิดหวังเราสาตีไข่แตกได้เร็วสร้างสรรค์โอกาสได้หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้จุดอ่อนของผลงานคือเราป้องกันได้ไม่ดีทั้งในกรอบเขตโทษแล้วก็นอกกรอบเขตโทษแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าโชคไม่เข้าข้างจากคำตัดสินจาก VAR ในลูกที่2ที่โรนัลโดยิงเข้าไปแบบไม่ล้ำหน้าเราไม่พอใจผลการตัดสิน VAR ในวันนี้สรุปคือผลงานของเราพัฒนาขึ้นแต่การผลการแข่งขันเนี่ยน่าผิดหวังถ้าเกิดว่าไม่พลาดจุดโทษก็คงจะช่วยได้เยอะเพราะนั่นจะเป็นลูกที่ตีเสมอ 2-2 ของเราแล้วก็อาจจะเปลี่ยนหน้าตาของเกมไปเลยท้ายสุดเราโชคไม่ดีเรื่องที่อยากฝากถึงเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมคนต่อไปก็อยากจะบอกเขาว่าเขามีงานต้องสะสางมากมายและเราทราบเรื่องนั้นกันก่อนแข่งขันนัดนี้อยู่แล้วคือจากประโยคนี้รังนิกเขาก็เหมือนมันกระทบหลายส่วนนะใช่ค่ะอย่างพูดถึงเรื่องจุดโทษ มันก็ไปโดนบรูโน่ฟานันเดสเต็มเรื่องการป้องกันไม่ดีแนวรับก็รับไปเต็มๆนี่ขนาดแม็กไกวร์โดนดรอปนะเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็คงตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะว่าถ้าชนะขึ้นมาเนี่ยโดนแน่เลยไม่มีชั้นขึ้นมาคือจากการสัมภาษณ์เนี่ยหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่าวิธีการให้สัมภาษณ์ของราฟรังนิกถึงแม้จะตรงไปตรงมาแต่อาจจะเหมาะกับการไปเป็นผู้บริหารฝั่งกีฬาน่าจะเหมาะกับการเป็นโค้ชเพราะในแง่ของโค้ชเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องมีจิตวิทยาในการที่ถึงแม้ว่าคุณจะพ่ายแพ้ในเกมเนี่ยโดยเฉพาะเกมสำคัญที่กำลังมีลุ้นอยู่ในการเข้าไปอยู่พื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่ามันเหมือนไปตัดความหวังทุกอย่างณเวลานี้ไปเลยใช่ยังไม่หมดนะคุณนี่ว่าแค่ประโยคพารากราฟแรกประเด็นคำถามแรกก็ว่าโอ้โหดูหนักอึ้งแล้วรังนิกบอกไม่ใช่เทนฮากบอกฉันปวดหัวเลยได้ยินแบบนี้ฉันปวดหัวแต่คราวนี้พอนักข่าวถามว่าแล้วเรื่องลุ้นท็อป4ล่ะยังพอเป็นไปได้ไหมสำหรับเรื่องจบท็อป4ตัวผมมองว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ก่อนแข่งขันกับอาร์เซนอลแล้วเอาแรงนะแต่หลังผลที่ออกมาก็พูดได้เต็มปากว่าเราจบแล้วนี่คือประโยคจากปากของราฟรังนิกนะแล้วไม่เพียงเท่านั้นคุณมันก็มีประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะพ่วงมาจากเรื่องการตอบคำถามของเขาที่ไม่ค่อยมีจิตวิทยาในการกระตุ้นนักเตะต่างๆแล้วก็เรื่องดราม่าในห้องแต่งตัวที่พอลสโคเนี่ยเขาออกมาพูดนะคะพูดในรายการที่เขารับหน้าที่นั่นแหละเป็นพิธีกรเขาก็พูดบอกว่าในห้องแต่งตัวเนี่ยตอนนี้แมนยูไนเต็ดมันเหมือนไฮยีน่าเลยนะมันเหมือนมีสงครามอะไรสักอย่างนึงมันไม่ดีเอาซะเลยรังนี่เขาก็ตอบเรื่องนี้นะคะว่าก็มันเป็นเรื่องปกติเขาบอกว่าแน่นอนหลังจากเกมอย่างที่แพ้อาร์เซนอลเมื่อคืนเนี่ยหรือเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลเจอกับเอเวอร์ตันในห้องแต่งตัวของเราก็มีแต่ความผิดหวังครั้งใหญ่มันก็เป็นเรื่องปกติที่บรรยากาศในห้องแต่งตัวมันจะเป็นแบบนั้นแล้วมันก็น่าจะเป็นปัญหาแน่นอนถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นแบบนั้นหมายความว่าถ้าเกิดไม่มีการระบายการพูดคุยการบ่งชี้ข้อผิดพลาดของรายบุคคลต่างๆหรือการถกเถียงกันว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนรังนิกเขาก็มองว่าแบบนั้นอ่ะจะไม่ดีซะมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวรังนิกเองก็บอกว่าส่วนไอ้เรื่องที่นักเตะเข้าขากันได้ดีไหมผมก็อาจจะไม่กล้าบอกได้เต็มปากเพราะว่าพวกเขาเข้ากันได้ดีแต่โดยรวมแล้วไม่เห็นจะมีปัญหาเรื่องบรรยากาศในห้องล็อกเกอร์เลยอ่ะมันก็ต่างคนต่างมุมมองความคิดความเห็นรังนิกอาจจะมองว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของวงการพ่ายแพ้ด้วยมันก็ย่อมมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วแม็กโทมินีอีกคนนึงที่ออกมาพูดหลังเกมเขาก็พูดไปถึงว่าตอนนี้แมนยูไม่ได้มีปัญหาแค่ในเรื่องห้องแต่งตัวแต่เขาพูดไกลๆไปเชิงระบบโครงสร้างไปถึงบอร์ดบริหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแหละว่าคือณเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยภายในมันไม่ดีจริงๆมันต้องรอวันที่โอเคถ้าถึงเวลาที่เอริกเทนฮากเข้ามาแล้วเนี่ย
จะมีการซื้อขายนักเตะจะมีการรีบิวทีมอย่างไรต่อไปนี่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างณเวลานี้คือนักเตะยังจะให้ความเชื่อมั่นในรับรังนิกมากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้ยังมีโปรแกรมตกค้างให้เหลืออยู่นะแล้วตอนนี้อันดับ6ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็คืออยู่ในพื้นที่ของฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ไปหาความท้าทายใหม่ๆไงยังไม่เคยเล่นก็ได้ไปเล่นลองโลกในแง่อะไรแบบนี้นะ